ด้านนางเอกสาวยุ้ยจิรนันท์ก็ไม่พลาดควงหวานใจหนุ่มทันธนากรมาร่วมแสดงความยินดีด้วยงานนี้ก็ไม่รู้ว่ามาซ้อมดูงานแต่งน้องคนสนิทเป็นตัวอย่างหรือเปล่านะมันเป็นความฝันของผู้หญิงแต่ว่าจะได้มีหรือเปล่าจะมีบุญหรือเปล่าก็เดี๋ยวคงต้องรอลุ้นค่ะมันก็เป็นความฝันของผู้ชายเหมือนกันนะครับ